านมีอะไรจะถามนะครับมีอะไรเชิญนะเชิญให้ท่านได้ถามบ้างนะให้ถามอาจารย์สนองตอบแล้วถ้ามีอะไรจะเสริมผมก็จะเสริมบ้างเชิญครับผมขออนุญาตประเดิมถามแรกให้ก็แล้วกันนะครับเชิญครับผมมีความเชื่ออย่างหนึ่งนะครับเกี่ยวกับว่าผู้ที่ได้ฟังภาษิตเกี่ยวกับมหาสติปัฏฐานสูตรนะครับที่ว่า7วัน7เดือน7ปีเนี่ยแล้วก็ได้ปฏิบัตินะครับตรงตามวิธีเนี่ยเป็นผู้ที่มีบารมีสามารถบรรลุได้จริงหรือไม่ครับคือผมขอตอบว่าไอ้7เดือน7วัน7ปีนี่ผมไม่ทราบเพราะไม่ได้ศึกษานะครับในมหาสติปัฏฐานสูตรแต่จากการที่ผมศึกษาเรื่องต่างๆในพุทธศาสนาเนี่ยตามแบบของวิปัสสนาธุระคือเข้าถึงความจริงก็พบว่าเป็นไปได้ครับขอบคุณครับเป็นไปได้แต่ที่บอก7เดือน7วัน7ปีอะไรเนี่ยมันเป็นคันถาธุระรู้จำแต่ผมนี่ไม่ใช่รู้จำคือรู้จริงพฤติกรรมมันถึงถูกต้องตามธรรมนี่แหละครับครับขอบพระคุณครับท่านไหนยกมือได้เลยครับมีคำถามยกมือครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ลอยจะไปเชิญครับเชิญคือถามผู้ที่มีศีล5เนี่ยดีมีพระป่าองค์หนึ่งเวลาท่านคุยกับผมเนี่ยท่านจะให้พระไปนั่งเฝ้าบันไดไม่ให้พระอื่นขึ้นมาไม่ให้คนอื่นขึ้นมาแล้วผมถามท่านก็บอกผมบอกว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้คุยกับอาจารย์แบบลึกๆเนี่ยก็ไปคุยกันหรอกวันนี้กินข้าวอร่อยไหมนอนหลับไหมอะไรอย่างเงี้ยขยะนะผมไม่พูดหรอกครับเข้าใจนะพูดก็ต้องเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับชีวิตแค่นั้นเองอย่างวันนี้มาพูดเรื่องความสุขเนี่ยผมก็มาแจงให้ดูส่วนใหญ่เราก็ติดกามสุขกันก็ไม่ได้ว่ากันก็ถูกของท่านแต่ผมบอกว่ากามสุขมันสู้ไอ้สงบสุขไม่ได้ถ้าเราทำจิตให้มันสงบสุขเขาบอกวิธีทำทำให้อิสระสุขมันดีกว่าจะทำยังไงส่วนวิมุตติสุขเนี่ยผมก็บอกว่าบนคันลองแห่งธรรมเนี่ยบนในทางมรรคเนี่ยนะคนที่เข้าถึงความเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยต้องเข้าถึงญาณ16แล้วพอข้ามโคตรภูญาณมรรคญาณปริยัติปัจเจเวคณญาณมันก็จะดูตัวเองว่าสิ่งที่กำจัดได้แล้วมีอะไรสิ่งที่ยังเหลืออยู่มีอะไรคนที่เข้าถึงเนี่ยไม่ทราบว่าเขาพูดไหมว่าเข้าถึงนิพพานแวบๆอะไรผมเลยเข้าใจเลยว่าทำไมคนที่เข้าถึงนิพพานจะต้องบวชก็เพราะว่าสภาวธรรมในดวงจิตเนี่ยมันจะไม่อยู่ในเพศคารวะนี้ได้มันต้องบวชเป็นอีกเพศอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้ถูกนะต้องเปลี่ยนผมก็ยังไม่เข้าถึงนะแต่จากการที่เราเดินไปจนสุดเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้แต่ทำอะไรมันกล้าแข่งกันอย่างเดี๋ยวนี้ผมก็เลยไม่พัฒนาให้มันเลยจากนี้ไปเพราะว่าจะหยุดแค่วิปัสสนาญาณตัวที่เขาเรียกว่าสังขารุเปกขาญาณแล้วก็ถอยลงมาแล้วก็ขึ้นไปแค่นี้แล้วก็ถอยลงมาขึ้นไปแค่เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่ายังต้องรักษาสภาวธรรมอย่างนี้ไว้เพื่อว่าจะไปช่วยเพื่อนของบนเทวดาก็ลงนรกได้ครับต้องไปช่วยของบนนี่คือสัจจะที่เราให้ไว้ผมเป็นคนมีสัจจะก็ต้องรักษาตัวนี้ไว้นะครับจริงๆเข้าไม่ยากนะครับเชิญนะเชิญก็เชิญนะใครครับมีคำถามเพิ่มครับที่บ้านทำมาหากินเป็นร้านเหล้าขายส่งผิดศีลหนึ่งข้อยังไงก็ไม่ครบศีล5แล้วเขาก็เพิ่มศีลเป็นรักษาศีล8ให้ครบแต่ก็รักษาได้7ข้อแบบนี้จะรักษาให้มีความสุขในโลกความสุขในศีล5ต้องครบได้ไหมครับผมขออนุญาตเล่าเรื่องให้ฟังซึ่งมันเกิดขึ้นน้อยมากนะครับคือมีญาติของพระพุทธเจ้าที่ชื่อเจ้าสรกานีสักยะละเมาเช้าเมาเย็นเลยครับแต่เวลาตายเนี่ยพระพุทธเจ้าโคดมเนี่ยพยากรณ์บอกว่าเจ้าสรกานีสักยะละเนี่ยบรรลุโสดาปัตติผลอย
อยู่ในสวรรค์ตอนนี้ไปเกิดอยู่ในสวรรค์คนอื่นดูแล้วไม่เชื่อเลยครับไม่เชื่อก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่าด้วยตาเห็นกับเมาเช้าเมาเย็นนะศีลท่าก็ไม่ครบเนี่ยแล้วทำไมพระเจ้าจึงพยากรณ์อย่างนี้เราก็ต้องดูว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านพยากรณ์หนึ่งท่านรู้จริงแท้ใช่ไหมแล้วก็รู้จริงทุกสิ่งทุกอย่างคือสัพพัญญูใช่ไหมท่านพยากรณ์อย่างนี้คนที่ไม่เชื่อมาก่อนเนี่ยพอไปพิสูจน์เมื่อ37 ปีที่ผ่านมายังปัจจุบันนี้ยังจับผิดไม่ได้ว่าสิ่งที่พระองค์ตรัสเนี่ยไม่จริงเนี่ยไม่มีครับนี่ยังจับไม่ได้ก็เลยคิดว่าพวกนั้นก็ถามว่าไอ้ทำไมมันเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันพยากรณ์ตรงข้ามกับสายตาที่เขาเห็นพระเจ้าท่านบอกว่ารู้ไหมว่าเจ้าสรกานีเนี่ยเขาศรัทธาในตถาคตเขายึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อเวลาเขาจะตายเนี่ยจิตของเขาบรรลุโสดาปัตติผลโอ้ตัวนี้เรายอมแพ้เพราะเราไม่ใช่สัพพัญญูเนี่ยคนกินเหล้าแล้วได้ดีเนี่ยมีอยู่คนเดียวในครั้งพุทธกาลที่พูดอย่างนี้ก็ไม่ต้องการแต่ว่าท่านทุศีลแล้วก็จะได้ดีไม่ใช่นะส่วนใหญ่มันลงทุลายที่พระไปเคาะลงศพแล้วบอกโยมไปที่ชอบที่ชอบก็กินเหล้ามันชอบไปไหนก็ไปที่ชอบของเขาแต่อันนี้จันเสียงนะฮะท่านฟังแล้วเสียงนะครับอย่าไปเรียนแบบท่านสารการนี้นะท่านอย่าทำตามนี้นะเพราะว่านี่เขาถามผมก็จำเป็นต้องตอบความเป็นจริงพระพุทธเจ้าพยากรณ์อย่างนี้เป็นโสดาบันครับตอนนี้อยู่ในสวรรค์เพราะว่าคนที่สองท่านสารการนี้คือพระพุทธเจ้าไปรู้ใจว่าจะดึงจุดไหนที่ดีของท่านออกมาแต่เพราะในปัจจุบันนี้เราไม่มีคนอย่างพระพุทธเจ้านะที่จะสอนเราอย่าเสี่ยงนะครับไม่ใช่กินเหล้าเมาย้อมไปเอาหวังฟลุกนะครับ พระมาสักองค์หนึ่งก็ไปบอกใกล้จริงๆผมไม่อยากพูดแล้วตอนนี้เขาถามคำถามนี้ก็ต้องพูดสัจธรรมตามความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นครับเหมือนกับเจ้าสุทโธทนะเนี่ยพ่อของสิทธัตถะใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าท่านพยากรณ์บอกพระเจ้าสุทโธทนะเป็นพระอรหันต์คนไม่รู้อ่ะก็ก่อนตายจิตเขาหมดอวิชชาคนอื่นไม่รู้หรอกครับเพราะพระพุทธเจ้าเป็นรู้แจ้งแล้วยังมีความเป็นสัพพัญญูเราไม่เข้าไม่ถึงให้ความเป็นสัพพัญญูเพราะฉะนั้นก็ฟังไว้ว่าใช่ขออนุญาตถามนะคะพอดีว่าเรื่องของศีลนะคะคนส่วนใหญ่เนี่ยเขารักษาศีลข้อศีลไม่ค่อยจะได้ใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาเราทำงานในชีวิตประจำวันเนี่ยศีลข้อ4คือมันเราจำเป็นต้องติดต่อสื่อสารกับคนทั่วไปใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยอย่างหนูนะคะแต่คือเหมือนว่าเราจะติดดีคือเราจะไม่พูดคุยกับใครมากเพราะว่าเรากลัวผิดศีลข้อจะผิดใช่แต่บางอาชีพก็ต้องทำค่ะใช่เราจะทำยังไงใช่ไหมใช่ผมถ้าใครมาถามอย่างนี้แล้วถ้าพูดออกไปนะมันผิดศีลข้อ4โอ้ยเรื่องมันยาวก็ไม่พูดเพราะไม่พูดเองวจีกรรมก็ไม่เกิดแต่ผมไปคุยกับพระป่าองค์นึงหลวงพ่อถ้าไอ้ขโมยมันกระชากสร้อยผู้หญิงเนี่ยแล้ววิ่งผ่านมาท่านกำลังเดินบิณฑบาตวิ่งผ่านท่านไปเนี่ยนะแล้วไอ้ตำรวจตามมาไกลๆเนี่ยขโมยไปไหนแล้วก็ไม่รู้แต่ตำรวจมาถึงท่านแล้วตำรวจถามบอกเมื่อกี้เห็นคนกระชากสร้อยผ่านมาทางนี้ไหมพระป่าวนี่ตอบไงไหมอาตมาก็ถอยไปอีกก้าวนึงขณะยืนอยู่นี่ไม่เห็นผิดไหมขณะยืนอยู่นี่ไม่เห็นแต่ไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นี่นี่ท่านบอกผมอย่างนี้ท่านพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอาละถ้าเราจำเป็นทำราชการหรือทำค้าขายในปัจจุบันมันจะเป็นต้องผิดศีลข้อ4นะเมื่อเรารู้ว่ามันผิดเนี่ยคนที่รู้ว่าตัวเองไม่ดีเนี่ยคนนี้จะดีในวันข้างหน้าเรารู้ว่ามันเป็นบาปเราก็ทำบุญให้มันใหญ่กว่าแล้วการมาวิรัติศีลทุกวันนะคะจะเป็นเหมือนการเหมือนเรามารับผิดขอโทษนะอาจารย์นี่ทุกขณะตื่นไม่ได้รักษานะมี5ตลอดทุกขณะตื่นไม่ได้รักษาให้มันยุ่งยากเลยผมเสริมอาจารย์นิดนึงครับท่านใช่แล้วเมื่อกี้เรื่องศีลนะ
ก็เราคือคารวะเนี่ยมันศีลมันรักษาให้บริสุทธิ์ยากท่านบอกว่าศีลข้อมุสาวาทนะมันมีโทษเป็นสุขบุญตัวนี้มันจะได้แต่เจตนาฆ่าเจ้าน้องมันก็บาปเราทำบุญการเราทำธุรกิจนะฮะจะกำไรตรงนี้เพื่ออะไรก็เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวอีกหลายชีวิตเพราะการเลี้ยงครอบครัวเนี่ยก็เป็นบุญนะที่พระเจ้าท่านบอกไปว่าอะไรนะมาตาปิตุอุปทานังการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นมงคลในสูงสุดนะพระสองปุตตะธารสาสังก็การเลี้ยงดูลูกและภรรยาลงเล็บสามีด้วยเนี่ยนะก็เป็นมงคลในสูงสุดเพราะฉะนั้นอาจจะไม่บริสุทธิ์ตรงนั้นมันด่างไม่ถึงขาดแต่มันด่างมันพร้อยมันด่างมันพร้อยมันด่างพร้อยแต่ว่าก็มาได้บุญส่วนในที่ต้องเลี้ยงชีวิตกันอีกหลายชีวิตนะครับแต่ว่าชีวิตคารวะยังไงจะให้บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ได้หรอกนะครับก็ไม่ต้องกังวลเลือกเอาต้องเลือกแล้วขออีกคำถามสุดท้ายค่ะการรักษาศีลเนี่ยจะมีผลต่อการปฏิบัติธรรมของเรามากน้อยแค่ไหนมากครับตามหลักไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญานะพระเจ้าท่านสอนให้ภิกษุทำนะศีลสมาธิปัญญาเมื่อใดถ้าศีลปริยัติเขาบอกว่าศีลคุมกายกับวาจาแต่ผมไปฝึกกับเจ้าคุณโชดกท่านบอกผมว่าไงคนถ้าศีลไม่คุมถึงใจนะใจมันหวั่นไหวเข้าสมาธิไม่ได้ปริยัติเขาบอกว่าคุมกายกับวาจานะแต่เจ้าคุณโชดกเนี่ยเป็นนักปฏิบัตินะท่านบอกต้องคุมใจกายวาจาและใจต้องเป็นศีลพอเราทำตามบอกศีลห้าคุมใจมันก็เพ้เลยเข้าฌานได้สมาธิมันก็เกิดเพราะฉะนั้นไอ้ศีลเนี่ยสำคัญนะการที่จะตั้งมั่นเป็นสมาธิศีลเป็นบ่อเกิดแห่งสมาธิสมาธิเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาปัญญาตัวนี้ไม่ใช่ปัญญาด็อกเตอร์นะปัญญาเห็นแจ้งศีลสมาธิปัญญานะครับเพราะฉะนั้นศีลเนี่ยจำเป็นครับถ้าเราไม่ศีลไม่ครบกายวาจาและใจไม่ตรงกันนะปฏิบัติธรรมได้ครับแต่เข้าไม่ถึงธรรมปฏิบัติสมถะกรรมฐานก็เข้าไม่ถึงจิตตั้งมั่นเป็นสมาธิเดี๋ยวผมเสริมอาจารย์นิดนะอาจารย์น่าเชื่อนะตรงที่ว่าอาจารย์บอกว่าศีลคุมใจครับความจริงนะการรักษาศีลเนี่ยจะสำเร็จได้มันต้องเริ่มจากใจคือเจตนางดเว้นไงเราพูดกันขอศีลเนี่ยพระท่านให้ศีลใช่ไหมปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทานสมาธิยามิข้าพเจ้าขอสมาทานสิกขาบทคือเวรมณีตรงนี้นี่คือเจตนาเจตนาหรือความตั้งใจงดเว้นจากปานาติบาตนะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของจิตใจอยู่แล้วศีลเนี่ยนะถ้าไม่ได้มีเจตนางดเว้นมันก็ไม่จัดเป็นศีลหรอกทีนี้เมื่อมีเจตนางดเว้นเสร็จแล้วเรารักษาเจตนานี้ไว้จนกระทั่งเสมอจนกลายเป็นธรรมชาติธรรมชาติอย่างที่อาจารย์ท่านบอกว่าอาจารย์สนองท่านบอกท่านไม่ได้รักไม่ได้สมาทานศีลนะครับไม่ขอจากใครไม่ได้ขอจากใครแต่มันมีแต่มันมีศีลโดยธรรมชาติของท่านอยู่แล้วเนี่ยคือหมายถึงว่าเราเจตนาก็เว้นเราตั้งไว้แล้วแล้วจนกระทั่งมันมีจนกระทั่งเป็นธรรมชาติแล้วไม่ต้องไปขอจากใครอีกแล้วอย่างเงี้ยถือว่าเพราะการรักษาศีลมันมีอย่างเงี้ยก็คือเราขอจากพระหรือเจตนาก็เว้นเองแล้วเจตนาก็เว้นของเราจนกระทั่งสำเร็จเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยปลอดภัยนะครับเราคุ้มครองชีวิตได้คุ้มครองสมาธิได้แต่ขอทุกวันเนี่ยไม่แน่หรอกโอ้โหบางคนที่ขอจังทุกวันแล้วบางวันขอสามเวลาไอ้นี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกเนี่ยแสดงว่ารักษาแล้วไม่ได้เลยนะเราขอแหลกร้านนะเพราะฉะนั้นมันก็จะเริ่มต้นใหม่อยู่ร่ำไปนะครับพระพุทธเจ้าคนรวมไม่เคยสอนให้ขอนะสอนให้ทำเหตุได้ตรงแค่นั้นเนี่ยไม่เคยสอนให้ขอเลยขอพรน่ะไม่มีต้องทำเหตุเราเองอ่ะท่านบอกอย่างนี้ทำแล้วมันดีอย่างนี้เป็นพรนะคุณต้องทำเอาเองแม้ตอนนี้ก็เป็นศีลนะผมเจอพระอาจารย์นะพอเราเดินไปเจองูตกใจจะตีเสร็จแล้วไม่ตีนี่ไงเว้นเจตนาเว้นจึงนี่ศีลเกิดแล้วศีลเกิดเป็นการเกิดโดยธรรมชาติของเราท่านเรียกว่าสัมปัตตวิระงดเว้นในขณะที่กำลังเผชิญสถานการณ์ศีลเกิดแล้วนะครับตรงนี้ไปเจอของเขาวางอยู่แม่มันน่าเอาจังเลยนาฬิกาเรือนนี้นะโรเล็ก
ขยับจะอยู่แล้วจิตขึ้นขึ้นมาได้ว่าเป็นอาทินทานเป็นโทษงดเว้นไม่เอาซะจะเว้นไม่นี่ก็เป็นศีลสำเร็จขึ้นมาแล้วเอออาจารย์ครับผมเล่าเรื่องอาจจะเป็นศีลก็ได้นะวันนั้นขับรถไปไอ้หลังหมอเนี่ยแล้วรถมันชนท้ายกันชนกันชนบุตรก็จอดรถดูเอาไอ้เด็กหนุ่มคนนึงเอ๊ะเราจะไม่เอาเงินมันก็จริงๆมัน 3,000 กว่าบาทผมมีแค่นี้เหลือเอามา 1,000 บาทปรากฏเราพอไปที่อู่เขาทำไงไม่รู้ไม่ต้องใช้เงินสักแดงผมก็ให้เขาไปร้อยหนึ่งไอ้เงิน 1,000 เนี่ยผมเอาไปทำบุญในนามของเขาครับไม่ใช่ของผมอย่างนี้ผิดศีลไหมผมไม่ได้ใช้เลยเงินก็ไปทำบุญให้เขาจะมีสักกี่คนครับเอาเงินเขาไปแล้วไปทำบุญให้เขาเนี่ยนะหายากนะแต่นะครับเพราะเราด้วยความไม่ใช่ของเราใช่ไหมมันเป็นของเขามันเก็บของได้เหมือนในคนสมัยก่อนโบราณเนี่ยนะพ่อแม่สอนลูกว่าของในที่สาธารณะตกหล่นเขามีเจ้าของอย่าไปเก็บนั่นแหละสอนเรามาตลอดเลย8 โมงเช้า8 นาฬิกาได้เวลาชักธงเราจะต้องยืนตรงนะยืนสมัยก่อนที่สอนกันอย่างนี้เลยเนี่ยคนโบราณเขาดีสมัยนี้เป็นไงไหว้เจ้าไอ้หัวหมูหัวหมูต้องมีคนเฝ้าเหมือนกันเจ้าไปกินหมดอ่ะเจ้าไม่มีศีลเจ้าไม่ได้กินคนเราไปกินเรียบร้อยทานเจ้าคนไม่มีศีลสมัยนี้แต่สมัยก่อนเขาปล่อยทิ้งเลยไม่อ้าวคำถามมีไหมครับมีครับเชิญนะมีญาติธรรมฝากคำถามมานะครับจริงหรือไม่ครับที่ว่าขายเหล้า1 ขวดโทษเหมือนกับฆ่าไก่ผมไม่ทราบนะว่าขายเหล้าเพราะว่าเหล้าเนี่ยถ้ากินแล้วมันขาดสติแต่ฆ่าไก่เนี่ยมันอายุสั้นงั้นใครก็ว่าอย่างนั้นก็ถูกของเขาว่าแต่ผมไม่ถูกของพระพุทธโคดมพระพุทธโคดมจะบอกไอ้ปานาติบาตเนี่ยเป็นเหตุให้อายุสั้นส่วนดื่มสุราเมรัยเนี่ยทำให้ขาดสติท่านพูดอย่างนี้งั้นก็คงจะถูกของเขาแต่ไม่ถูกของผู้รู้จริงนะขายเหล้าเนี่ยจะมันเป็นเหล้าเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความแตกแยกได้นะเกิดความทะเลาะเบาแว้งเพราะอะไรก็เมาแล้วก็ขาดสติการสติมีลูกศิษย์ผมที่จุฬาเนาะเขาเคยมาเรียนกับผมแล้วเขาเรียนเรื่องพุทธธรรมเนี่ยเขาผมบรรยายเรื่องกรรมเรื่องการส่งของการติดโทษของการติดศีล5นะจ๊ะนะแล้วเขาก็มาหาผมก็บอกจังเป็นไปได้ไหมครอบครัวผมเดือดร้อนทุกวันเนี้ยมันไม่ค่อยมีสงบเพราะเกิดจากการที่พ่อผมขายเหล้าพ่อบอกว่าเป็นไปได้ไหมก็ถามว่าแล้วจะแก้ยังไงเพราะว่าถ้าผมพ่อไม่ขายเหล้าผมก็ไม่มีเงินเรียนหนังสือผมก็เลยบอกเอางี้อยู่ปีไหนแล้วปี2อ้าวเรียนให้รีบเรียนให้จบพอเรียนวิศวะแล้วไปหางานทำแล้วเมื่อได้งานแล้วขอให้พ่อเลิกขายเหล้าเพราะตอนนี้ให้เลิกไม่ได้เพราะเลิกได้เดี๋ยวไม่มีเงินเรียนก็ใส่เงินตัวนี้ไปก่อนก็ถือว่าเป็น อาชีพที่ถูกกฎหมายแม้จะผิดศีลธรรมก็ตัวนี้ไปก่อนเพราะจะให้บริสุทธิ์เพียวไม่ได้นะรีบเขาก็บอกครับครับผมจะปฏิบัติตามที่อาจารย์แนะนำแล้วก็ไม่ทราบว่าเขาไปทำก็คงจะเลิกเพราะว่ารู้สึกว่านั้นเขามาคุยก็ทุกข์ใจมากเขาบอกว่าไม่ค่อยสงบบ้านเขามันมีแต่เรื่องเดือดร้อนนะเขายอมรับเลยว่าเล่าเขาผมพูดกับเขาบอกยอมรับเขาคิดมานานกันว่าเล่าน่าจะมีส่วนเป็นบาปที่ทำให้ครอบครัวเขาไม่สงบนะครับเพราะเขาเห็นคนที่มาซื้อเหล้ากินนะจ๊ะนะกินไปแล้วก็เป็นทะเลาะกันเมาเตะสติครับใช่ผมขอเสริมอาจารย์นิดเดียวเรื่องจริงนะแต่ก็ไม่อยากจะเอ่ยว่าเป็นของใครนะไอ้เหล้าที่ดังที่สุดเนี่ยถ้าขึ้นมาทางนี้ขวดละบาทเก็บค่าตรงปรากฏว่าโอ้โหรวยมากๆเลยครอบครัวนี้สมัยเด็กๆเราเห็นนะรวยจริงๆนะขนาดรถขี่มีไอ้พระพุทธรูปอยู่ในบ้านองค์เราก็ในวัดนะใหญ่ๆนั้นแต่ปรากฏไม่นานเลยนะไม่เหลือครับแล้วก็ลูกก็แตกแต่งงานก็แตกแยกแล้วก็เป็นมะเร็งเป็นอะไรแล้วก็พ่อก็เป็นอัลไซเมอร์อัลไซเมอร์ชนิดที่ว่าลูกเนี่ยก็พาพ่อเนี่ยตะเวนไปรอบๆแล้วก็เข้าหลังบ้านทำเป็นออฟฟิศเสร็จแล้ว
แล้วตอนเย็นก็ไปรับกลับตะเวนไปมาแล้วก็เอามาเข้าหน้าบ้านท่านที่เป็นบ้านเลยเนี่ยเห็นแล้วมันเป็นวิบากของกรรมและเช่นเดียวกันนอกจากขายเหล้าเนี่ยไอ้ป่าไม้เนี่ยผมเห็นที่ผมรู้จักหลายคนเนี่ยไม่มีอะไรเหลือสักคนนึงครับเนี่ยเห็นแล้วก็น่าสงสารเบียดเบียนเนี่ยเบียดเบียนขายเหล้าเนี่ยก็ขาดสติแล้วดูวิบากทั้งครอบครัวเลยครับพ่อแม่ลูกไปหมดเลยครับถ้าผมไม่กลัวติดคุกนะจ๊ะนะไม่กลัวข้อหาหมิ่นประมาทก็จะเอ่ยชื่อทั้งครอบครัวหนึ่งที่เข้ามาสารภาพกับผมอะเขาเป็นลูกศิษย์ผมเขามาเรียนปริญญาเอกแต่ว่าอย่าให้เอ่ยชื่อเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวครอบครัวก็เดือดร้อนแล้วเดี๋ยวเขาจะไม่มาเล่าอะไรผมฟังอีก เขาบอกว่าผมถามว่าทำไมมาทำโรงพยาบาลเขาบอกเมื่อก่อนครอบครัวเขาเนี่ยขายเหล้าแล้วก็ตั้งปีหุ้นส่วนในโรงเหล้าที่ดังๆอยู่เนี่ยแต่เขาบอกพิจารณาดูแล้วเงินเล่าไม่เหลือเขาบอกมันมีแต่เรื่องเดือดร้อนไปลงทุนเลยเจ๊งหมดเงินร้อนเขาเลยมาเปลี่ยนกันใหม่ว่าเราทำโรงพยาบาลดีกว่าเขาบอกตั้งแต่ทำโรงพยาบาลเงินอยู่ครับจันแล้วก็เก็บเงินราคาพอสมควรไม่แพงมากเขาบอกเงินอยู่แล้วก็เลยทำบุญอย่างอื่นอะไรเรื่องหลายอย่าง เขาก็ยังเป็นเจ้าภาพพิมพ์หนังสือให้ผมอยู่ครั้งหนึ่งครับพิมพ์ก็บอกจันเอาไปเลยพิมพ์หนังสือให้นะแล้วก็ข้อแม่เอาแล้วเขาขอหนังสือจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นแจกนะครับเขาบอกว่าเนี่ยเพื่อไปล้างไอ้ตรงนั้นท่านว่างั้นเขาว่างั้นนะเพราะเงินมันไม่อยู่ล้างได้ไหมไปล้างไอ้ที่ทำไปล้างก็คงจำไม่ได้ใช่ไหมล้างไม่ได้ต้องชดใช้แต่ว่ามันไม่ทันกันครับแต่ว่าส่วนที่เขาทำใหม่นี่กี่เครื่องนะจ๊ะนะอยู่นะครับเอามีคำถามไหมครับเชิญฮะเชิญอาจารย์สนองล้างได้ครับมาอ้างโมคลานาก็ไม่โดนทุบสนุกนั่นเองครับเชิญขออนุญาตเรียนถามอาจารย์นะคะเชิญครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเราเชื่อว่าคือการคือยกตัวอย่างหนูนะคะมันจะมีงานชิ้นหนึ่งที่มันยากมากและบางครั้งงานเรารู้สึกว่าพลังเราไม่พอค่ะเราก็อยากจะขอว่าขอช่วยเราให้ทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จหรืองานที่เราสำเร็จนั้นเกิดจากจิตของเราที่เรามีความพยายามตั้งมั่นเองเพราะบางทีเราก็มีความเชื่อว่าทุกอย่างไม่ว่าไม่ใช่ไม่ได้เชื่อทุกอย่างเช่นนรกสวรรค์หรือว่าเทวดาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งมันเป็นจิตของเราหรือเปล่าคะหรือว่าบางครั้งเนี่ยมีสิ่งอะไรบางอย่างงงไหมคะคืออย่างนี้มันเป็นเรื่องของสัมผัสนะความรู้นะถ้าเราเรียนทางโลกเนี่ยความรู้นั้นก็สัมผัสได้ด้วยระบบประสาทสัมผัสว่ามีจริงเป็นจริงตอนนี้ไอ้สิ่งที่เป็นทิพย์ทั้งหลายเนี่ยเป็นนรกสวรรค์เป็นเปรตเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นจิตสัมผัสเราพัฒนาขึ้นมาได้หรือยังถ้าพัฒนาขึ้นมาได้เราก็ไปเห็นว่ามันมีจริงก็นักวิทยาศาสตร์ก็ไม่เหมือนเขาก็ถึงเรียกเพี้ยนกันดร.เพี้ยนนั่นเพราะเราไปสัมผัสได้มันมีจริงเพราะเราพัฒนามาอย่างนี้มันก็ได้อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆเนี่ยจะมีจริงหรือไม่จริงเนี่ยมันทำให้เกิดศรัทธาว่าถ้าเราไปสัมผัสได้ก็ความเชื่อมันก็เกิดขึ้นเนี่ยเพราะฉะนั้นในสิ่งที่เราทำมาทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ที่ความรู้ของเราเราเข้าถึงไหมถ้าเราเข้าถึงเราก็เชื่ออย่างที่มาพูดวันนี้ก็ไม่ได้จำเป็นว่าต้องให้ใครเชื่อตามอาจารย์พูดไม่จำเป็นแต่บอกว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงบอกวิธีพิสูจน์เลยอย่างกาลามสูตรเนี่ยก็บอกว่าเป็นเครื่องมือที่ใช้แยกความไม่จริงออกจากความเป็นจริงได้อย่างชังงัดที่สุดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเข้าใจนะอาจารย์เขาคงถามอย่างนี้ว่าเขาอยากจะทำอะไรเนี่ย เสร็จแล้วไปตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยใช่ไหมหรือเปล่าไม่ใช่เขากำลังพูดถึงเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมเรื่องยังไงเอาละมันชัดแล้วมันชัดว่าหนูมีงานที่ต้องทำหนังสืออยู่เล่มหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วหนูรู้สึกว่ามันยากมากหนูรู้สึกว่าทำเราอยากทำให้บรรลุอะค่ะเราก็บอกขอว่าถ้าเรามีอะไรสักอย่างนึงอะช่วยขอให้เราทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จเพราะมันจะเป็นประโยชน์
ขอเนี่ยนะขอให้สำเร็จใช่ไหมให้มันสมมติถ้าสมมติว่าสิ่งนั้นสำเร็จนะคะก็จะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มปัญญาระดับที่เขามีปัญญาเขาก็จะคิดบอกว่าสิ่งที่เราสำเร็จเนี่ยมันก็เกิดจากจิตของเราเองที่เราเพียรพยายามของเราเองอะไรจากใครหรือเปล่าตั้งจิตอธิษฐานขออะไรไม่ได้ขอแล้วไม่ได้ตอบแทนขอให้สำเร็จนะขอให้สำเร็จแล้วขอใครก็เทวดาค่ะนั่นสิก็บอกไม่ชัดนะฮะว่าขอเทวดาค่ะก็ขอให้สิ่งเทวดาช่วยใช่ไหมก็ว่าชัดนะพระพุทธเจ้าไม่เคยขอแต่ให้บุคคลทำเหตุให้ตรงเหตุแห่งความสำเร็จคืออิทธิบาทสี่เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จฉันทวิริยะจิตตาวิมังสาเนี่ยแหละครับถ้าคุณใช้ตัวนี้สนับสนุนการทำงานที่คุณว่ามันยากเนี่ยมันสำเร็จทุกเรื่องอย่างผมนี่อะไรก็ไม่สำเร็จไม่มีทำแล้วสำเร็จทุกเรื่องเข้าใจนะเรื่องดีๆนะเรื่องไม่ดีไม่ทำนั่นแหละครับจะอาจจะเป็นนี้นะครับผมช่วยจะเสริมๆนะจ๊ะก็คือว่าพอทำไปแล้วมันยากแล้วคิดว่าแม่ในลำพังเราเนี่ยมันคงเราเสร็จยากจังเลยเอาแล้วขอให้เทวดาที่อยู่ที่นี่นะจะเป็นเจ้าของที่เจ้าของทางหรือครูบาอาจารย์ที่ตั้งมาวิทยาลัยมาขอให้ช่วยด้วยก็แล้วนะให้เกิดปิ้งขึ้นมาจะได้สำเร็จแล้วมันสำเร็จขึ้นมาท่านก็เลยถามว่ามันเป็นไปได้ไหมว่าพลังจากนั้นจะมาช่วยเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ท่านตอบโดยหลักนะก็ต้องเป็นอย่างที่อาจารย์ว่าก็คือต้องอาศัยตัวเองเป็นหลักก่อนทีนี้ประเด็นที่สองก็เผื่อไว้ก็คือว่าเป็นไปได้ตรงที่ว่าอาจจะมีเทวดาที่ท่านเห็นใจนะแล้วก็เพ่งกระแสจิตมาให้เราเป็นสมาธิแล้วพุ่งตรงต่อความรู้ตรงนั้นนะนะมันก็เป็นไปได้นะครับตรงนี้มาเทวดาช่วยแต่ว่าถ้าไม่ได้ช่วยพร่ำเพรื่อนะขอไม่ได้ทุกคนหรอกนะท่านดูว่าคนเนี้ยพลังข้างในเนี่ยจะพอไหมฉันทาวิริยะตัวนี้พอไหมบารมีเนี่ยถ้าบารมีพอถ้าพอท่านก็สามารถที่จะช่วยตรงเนี้ยส่งพลังของท่านมาให้เรากระตุ้นที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้ตอบแบบเรื่องลอยผมมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยตอนที่ตั้งจิตปรารถนาพุทธภูมิเนี่ยตอนที่ไปเป็นชาติแรกเลยนะที่ไปเกิดเป็นชายยากจนแล้วก็มารับจ้างไปค้าขายเรือสำเภาแล้วเรือไปล่มเนี่ยแล้วก็พาแม่ก็ไม่รู้จะก็บอกคนอื่นว่าช่วยไม่ไหวแล้วนะตอนนี้จะขอช่วยแม่ก่อนก็พายก็ข้ามน้ำไหวแล้วก็ประคองแม่บนแผ่นกระดาษพอคองไปคองมาเนี่ยก็คิดต่อไปโอ้โหคนในโลกนี้มันทุกข์นะแล้วก็เห็นปลาที่จะมากินศพเนี่ยบอกทุกคนเนี่ยมันเหมือนกับคนที่กำลังจะตายตอนนี้คือตกในทะเลความทุกข์เพราะฉะนั้นไอ้ปลาที่มากินปลาฉลามปลาอะไรก็เหมือนกับความแก่ความเจ็บความตายที่มาคอยกินพวกเราถ้าเราได้เป็นก็คิดว่าเราจะทำโอกาสไหมที่จะช่วยคนพวกนี้ให้พ้นเนี่ยจากความตายในลักษณะอย่างเนี้ยแล้วก็ความตายทั้งหลายด้วยเนี่ยรวมทั้งความแก่ความเกิดเนี่ยจะช่วยได้ไหมก็คิดอย่างเนี้ยในขณะเดียวกันก็พาแม่ไปแล้วก็ไหว้ไปไหว้มาในที่สุดอ่อนล้าและขณะนั้นเนี่ยโลกว่างจากพระพุทธเจ้าก็มีพรหมทั้งหลายเนี่ยท่านก็บอกโอ้คนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยหายากจริงนะจะมีใครบ้างนะที่จะมาเข้าคิวเป็นบริษัทได้เนี่ยก็ตรวจดูในที่สุดก็ไปเห็นพระพุทธเจ้าเราเนี่ยในชาติแรกนั้นกำลังว่ายน้ำแล้วมีความคิดที่จะเกื้อกูลเชื่อคนอื่นก็เลยส่งกระแสจิตมาเพ่งให้เกิดความฉันทะวิริยะแรงกล้าขึ้นอีกจนกระทั่งสามารถพ้นภัยพาแม่ขึ้นฝั่งได้และท่านก็ตั้งเปล่งวาจาปรารถนาเลยท่านก็ไม่ล้มเลิกความตั้งใจนั้นที่จะช่วยแม่แล้วจะเอาไปนี่จะช่วยคนอื่นบ้างรวมทั้งช่วยโลกให้พ้นจากความทุกข์อย่างเงี้ยเนี่ยตรงนั้นน่ะคัมภีร์พูดไว้ว่าพรหมได้ส่งกระแสจิตมากระตุ้นให้เกิดความกรุณามากยิ่งขึ้นนั่นก็แสดงว่าพรหมที่ส่งมาได้เนี่ยก็แสดงว่าเชื่อของท่านมีอยู่ก็มันกระตุ้นนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะฮะก็เพื่อไปดักพิจารณาก็มาได้ถึงนี้ครับครับพระสุวรรณสามก่อนที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าคือเป็นพระโพธิสัตว์
ที่ชื่อสุวรรณสามเนี่ยเอาแม่ตาบอดไปเลี้ยงไว้ในป่าสร้างอาสมอะไรอยู่แล้วตัวเองก็หาผลไม้มาให้ครบชั้นปรากฏว่าถูกลูกศรอาบยาพิษยิงสลบเลยครับตอนนี้เทวดาเนี่ยมาช่วยสุวรรณสามให้พิษมันเหือดแห้งหายไปจากร่างกายแกก็ฟื้นขึ้นมาแล้วก็นั่งคุยกันเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งที่มันยากๆที่คนอื่นทำไม่ได้มนุษย์ทำไม่ได้เนี่ยเทวดาช่วยได้ไหมผมก็เลยมานึกดูว่าเอ๊ะทำไมเทวดาจะต้องมาช่วยพระมหาชนกจะต้องมาช่วยพระสุวรรณสามผมก็อ๋อการทำความดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์การช่วยมนุษย์ผู้ทำความดีเป็นคุณธรรมของสวรรค์มันเป็นกฎธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ย่อท้อต่อความยากลำบากในงานที่ทำไปนะครับในที่สุดมันจะต้องมีอะไรสักอย่างมาทำให้เราสำเร็จแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นอิทธิบาท4เป็นหัวใจแห่งความสำเร็จในกิจทั้งปวงนะครับเนี่ยผมถึงบอกว่าไม่มีอะไรที่ผมทำแล้วไม่สำเร็จมันสำเร็จไปหมดเทวดามาช่วยอาจารย์เพราะเทวดาท่านเห็นแล้วช่วยอาจารย์สนองง่ายเราให้อาจารย์ฟังที่นครศรีธรรมราชกันก็เชิญไปแล้วก็ซื้อตั๋วเครื่องบินนกแอร์ให้ว่าที่จะเดินทางแล้วปรากฏว่าเสียมเข้าที่หูเนี่ยสนามบินน้ำท่วมไปไงไอ้เราก็เลยโทรศัพท์ไปในที่สุดก็มันท่วมจริงๆเขายกเลิกนั่นก็ถูกต้องเช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อวันที่1เดือนที่แล้วเนี่ยที่สภาเขาเชิญเราไปบรรยายปรากฏไรเสื้อสีไม่เอ่ยสีอะไรนะมันปิดประตูไม่รถเข้าออกคนก็เข้าไม่ได้รถก็เข้าไม่ได้เราก็รู้แล้วมันยังไงก็ไปไม่ได้ไอ้ถนนก็บอกไปได้ในที่สุดบ่ายๆมันโทรมาบอกอาจารย์ยกเลิกนะครับเออเอาเลิกก็เลิกขณะที่เราก็รู้ตรงนั้นแหละก็มีผู้ช่วยการทำความดีเป็นคุณธรรมของมนุษย์การรักษามนุษย์ผู้ทำความดีเป็นคุณธรรมของสวรรค์จำไว้เลยครับจำไปเลยแล้วเทวดาคุ้มครองนั้นมีจริงนะมีจริงครับท่านเรียกรักขาเทวดาแต่ว่าตรงนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าให้เราประมาทนะมุ่งช่วยมุ่งพึ่งแต่เทวดาจนไม่ทำเทวดาจะไม่ช่วยคนไม่ทำนะอ้าวอนาบินทิ้งกันที่สร้างวันไงครับมีเทวดาคุ้มรักษาอยู่หน้าประตูครับครับมีครับบางทีก็เป็นญาติพี่น้องเราแหละที่ตายไปแล้วบรรพบุรุษเรานะมาเกิดเป็นเทวดาหรือว่าเป็นญาติของเราสมัยที่เราเป็นเทวดาอยู่เรามาเกิดเขายังอยู่เขาก็ตามมาช่วยดูแลเราเอาเรื่องนี้ผมจะเล่าให้ฟังนิดหนึ่งครับครับที่บ้านผมนี่มีลูกเทวดาแกก็อยู่ต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นนี้ไม่ดีก็ไปซื้อต้นใหญ่มาจากประจวบจันต้นตะเคียนทองปลูกจนต้นใหญ่แค่นี้วันนั้นลูกกลับมาเขาบอกลูกถ้าพ่อตายไปแล้วต้นมันใหญ่อย่างนี้แล้วลูกจะทำไงตะเคียนพ่อเอาลงซะดีกว่าโอ้เราก็ดีใจสิพอบอลงได้นี่เราก็ไปสร้างศาลเพราะดูแล้วต้นไม้อื่นมันจะสู้ตะเคียนทองไม่ได้ก็ไปสร้างศาลพระภูมิไปซื้อไอ้ศาลคอนกรีตเนี่ยมาตั้งเอามาเอาช้างนะไม่เอารถใส่เพราะว่าคนสมัยโบราณขับรถไม่เป็นก็มาเอาช้างเอาคาถาบริวารใส่ไว้เสร็จแล้วก็ไปจุดธูปขอที่ต้นให้คุณตามมันนี่ไปอยู่วิมานปักที่กระถางธูปสั่งตัดตัวนี้เลยครับปรากฏว่าไอ้ตรงเนี้ยสารพูดเนี่ยโอ้มันมีคนทำความสะอาดบ้านเดินผ่านที่ไรขนลุกทุกทีเลยมันเกิดยังไงไหมขอหวยเดี๋ยวเย็นนี้เรากลับประเทศทนายเทวดาวนี่รอให้คนหลงมีจริงขอหวยถูกไหมถูกครับผมว่าต่อไปในบ้านอาจารย์สนองครับข้างได้แต่ผมไม่ขอนะผมไม่ขอไม่ถูกแล้วรับรองคราวนี้เดี๋ยวเย็นนี้ผมจะไปเทศให้ฟังเป็นเทศธรรมดาหลงเนี่ยมันสอนคนหลงอาจารย์อาจารย์พูดเรื่องเอาของเส้นไหว้เทวดาแล้วมีช้างไม้ใช่ไหมอาจารย์เอาคนโบราณขับรถไม่เป็นก็มีเรื่องที่จะสนับสนุนท่านนะปรากฏว่าพวกผมอ่ะเขาไปลูกจะสอบเข้าโรงเรียนสวนกุหลาบเขาก็จนปัญญาเพราะว่ามันไม่รู้จะช่วยลูกได้ยังไงจะไปหาใครช่วยเขาไม่รู้จบมันส
่วนหนึ่งก็ไม่ใช่สวนกุหลาบเป็นข้าโรงเรียนที่มกุฎไปจับฉลากอ่ะที่วัดเราเรียนมกุฎวิทยาลัยวัดมหามกุฎวัดมกุฎปรากฏแกไม่ได้ทำไงแกก็เลยญาติก็บอกให้ไปหาเจ้าดูว่าเจ้าที่นครสวรรค์เนี่ยบ้านเกิดแกนะเก่งมากช่วยคนแกก็ลงทุนไปเลยดูเพราะความรักลูกทั้งที่เป็นคนไม่ค่อยเชื่อนะในสุดก็ไปบอกเจ้าว่าวันนั้นเ จ้าเข้ามาเข้าส่งเขาบอกว่าเออแล้วจะไปช่วยปรากฏว่าพอถึงวันจับฉลากลูกแกจับได้ แกก็เลยกลับแกก็คิดว่าเจ้าช่วยแล้วกลับไปหาเจ้าซื้อของไปแก้บนเจ้ามาเข้าส่งเขาบอกมึงจะมาให้กูไปช่วยแล้วเหรอกูไปครั้งเดียวนะโอ้โหกูขี่ม้าไปต้องหลบรถหน้ารูเลยขี่ม้าหลบรถหน้ารูรถมันเยอะชิบหมดกูไม่ไปเริ่มเลยกูไปครั้งเดียวพอกูต้องเอาม้าไปผูกไว้ใต้ต้นจามจุรีแถวนั้นมีต้นกล้ามปูต้นอะไรอยู่แถววัดลูกกุลเออแกก็เลยบอกว่าจากนั้นไปแกเลยไม่กล้าไปลูกกุลเจ้าเพราะเจ้าขี่ม้ามาเหนื่อยเจ้าบอกเหนื่อยผมใช่ถูกต้องนะผมจะบอกว่าทำไมผมไม่เอารถไอ้เล็กๆซีรามิกใส่ไว้ไอ้รถพอช่องพอเช่อะไรไม่ใส่เพราะคนโบราณเนี่ยเขาขี่รถไม่เป็นแต่ขี่ช้างขี่ม้าเขาขี่เป็นเพราะฉะนั้นต้องทำให้ถูกกาลเทศะแล้วก็ไอ้ตุ๊กตาคาถาชายหญิงอย่าไปเอาเด็กนี่มาซนเอาคนแก่อะไรใส่ไว้ไม่งั้นเพราะเรื่องมันมีเจ้าเนี่ยมาบอกโอ้โหเอาไอ้เด็กมาให้มันซนแล้วกันเนี่ยเหมือนกับลูกหมาที่เราเลี้ยงกันซนนะเพราะฉะนั้นต้องมีสตินะเราจะทำอะไรเนี่ยต้องมีสติต้องลองใช้เทวดาช่วยได้นะแต่ขอให้เรามีคุณธรรมนะคนที่จะมีเทวดาคุ้มรักษาต้องมีศีล5ทุกขณะตื่นแล้วก็มีธรรม5ศีล5ก็เว้นฆ่าสัตว์เว้นลักทรัพย์เว้นประพฤติผิดลูกเมียเว้นพูดเท็จเว้นสุราไม่ไรต้องเว้นเป็นปกติเลยนะธรรม5ก็คือมีสัมมาอาชีวะมีเมตตากรุณามีสัมมาอาชีวะมีกามสังวรมีสัจจะมีสติสัมปชัญญะทำสิครับพิสูจน์สิครับแต่ขอไปบางเรื่องนะอย่าไปขอทุกเรื่องนะเดี๋ยวเทวดาเบื่อเดี๋ยวโอ้โหเอามากไปนี่เอามากไปเทวดานะคือให้ดูอย่างนี้ครับพระอรหันต์เนี่ยถึงแม้ท่านจะมีฤทธิ์นะมีตาทิพย์หูทิพย์แต่ท่านไม่ได้ใช้ทุกครั้งหรอกไม่ใช้ทุกครั้งจะใช้เฉพาะในกรณีที่จำเป็นจริงๆเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะขอให้เทวดาช่วยเนี่ยอย่าไปขอทุกเรื่องขอสูงสี่สูงห้าไม่ได้เพราะบางเรื่องบุญบารมีเราไม่ถึงนะครับอาจารย์พูดเนี่ยชัดมากเลยผมหลวงปู่ลงดอนเนี่ยผมไม่ได้คาถามันลอยมาน่ะลอยมาอย่างโอ้โหครั้งเดียวทีเดียวผมจำได้จนทุกวันเนี่ยเสร็จแล้วตอนนั้นก็จะไปบรรยายที่วัดอ่อนน้อยที่นครปฐมครับยังไม่รู้เรื่องที่จะบรรยายมันไม่เคยได้ยินเปิดพุทธนานุกรมก็ไม่มีเรื่องนี้ผมก็ต้องวางคาถาเนี่ยแล้วก็เชิญหลวงปู่ช่วยบรรดาเนี่ยผมว่าจะพูดยังไงโอ้โหหัวข้อมากลางดึกผมต้องตื่นมาจดนะหัวข้อใหญ่หัวข้อเล็กมาเพียบเลยพอไปบรรยายปั๊บก็ตรงปั๊บครั้งที่สองผมก็ใช่นะครั้งที่สองเขาไปที่สมัยนั้นเป็นอำเภอบึงกาฬเดี๋ยวนี้เป็นจังหวัดจากเชียงใหม่เนี่ยนั่งรถเมล์ไปเนี่ยไปก็จะถึงบึงกาฬโอ้โหมันแย่แล้วเข้าจากอำเภอบึงกาฬก็เข้าป่าไปเป็นวัดร้าง6 โมงเย็นเนี่ยจะต้องบรรยายแล้วอีก10 นาทีจะ6 โมงเย็นสมองกลวงเหมือนไอ้ลูกพร้าไอ้ลูกมะพร้าวที่ไม่มีเนื้อกลวงอย่างคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วผมจะบรรยายแล้วจะทำยังไงมันตายแน่ๆเลยเนี่ยผมก็นึกถึงหลวงปู่โรมดอนเนี่ยก็ใช้พาสเวิร์ดตัวเนี้ยเพราะว่าป้าบอกอ๋อมาเลยข้อมูลมาเพียบบอกไอ้สิ่งที่จะพูดเนี่ยเอาไว้ก่อนปูพื้นให้คนอีสานนี่ก่อนพอปูพื้นได้โอ้ตอนนี้มันมากันแตกไปหมดเลยนี่แหละครับมีเทวดาคุ้มเนี่ยมันดีอย่างนี้แต่เราต้องทำให้ถ้าทุศีลนี่รับรองเทวดาดีหมดต้องมีศีลแล้วก็มีธรรมอย่างน้อยมีเบญจศีลมีเบญจธรรมมีเทวดาคุ้มรักษาครับพวกนี้ไม่ตายผมไม่ต้องห่วงมีไหมครับเชิญครับเชิญคำถามนี่เราเลิกกันกี่โมงจัง
เชิญข้างหลังเขาไม่ลอยไม่ลอยคุณป้าโทษทีคุณแม่ก็แล้วกันนะไม่ลอยว่ามากรณีที่เราถือศีล5เนี่ยนะคะครับบางวันมันก็รอดไปไอ้เรื่องปานาติบาตนะคะบางวันมันก็โอเคครบบางทีครบ3วันอ่ะวันที่4หลุดไปข้อนึงปานาติบาตส่วนมากจะของดิฉันเนี่ยจะเป็นปานาติบาตใช่ค่ะยุงเนี่ยมักจะไม่ค่อยรอดอะไรที่มันรอดรู้มั้ยที่จะต้องประพฤติปฏิบัติอะไรรู้ไหมสติสติเนี่ยเราต้องเจริญด้วยการสวดมนต์ก่อนนอนทุกวันเลยนะหลังสวดมนต์หายใจก็พุทโธอย่าเอาแบบวัวควายไม่เอามันหายใจมันไม่ได้กำหนดนี่จดจ่ออยู่กับลมเข้าลมออกเนี่ยสติครับเราต้องมีสติกล้าแข็งแล้วมันจะไม่รอดวันก่อนนี่ไปบรรยายที่นครศรีธรรมราชยังไม่ทันมืดเลยมีคนมานั่งหน้าร้านยุงเยอะที่นั่นนะยังไม่ทันมืดเลยนะมันก็ใช้ไม้ใครไม้ตีลูกขนไก่อ่ะแป๊ะให้เราเห็นเขาบอกอุ้ยไม่ใช่เรื่องของเรานะแกทำเองฉันไม่เกี่ยวสติไงคือเราไม่เห็นดีด้วยเพราะปัญญาติบาเขาทำเข้าใจนะสติเนี่ยสำคัญที่รอดเนี่ยเพราะสติเพราะนั้นถ้าสติกล้าแข็งมันไม่รอดแล้วครับอย่างเมื่อกี้บอกกับพระเจ้าท่านถามพระองค์นี้เจริญสติบ่อยไหมทุกครั้งที่ออกบิณฑบาตอีกข้อนึงทุกครั้งที่เคี้ยวคำข้าวพระเจ้ายังบอกว่าท่านทั้งสองยังประมาทตถาคตเจริญสติทุกลมหายใจเข้าออกจะลองแนะนำท่านเมื่อกี้นะครับว่าจะทำยังไงสติก่อนนอนสวดมนต์ หลังสวดมนต์แล้วนอนก็ได้พุทโธลมเข้าจนหลับไปเลยใช่ไหมใช้ปัดได้ไหมจันปัดคือถ้าทำจนนี่แสดงว่าความเคยชินอยู่ตรงที่ว่าถ้าอะไรมาแตะปั๊บตีพวกเลยใช่ไหมขาดสติปั๊บในความเคยชินอยู่ที่นี่รู้จักหลวงพ่อเกษมเขมมะโกมาคนอื่นนั่งกันเนี่ยยุงกัดแต่หลวงพ่อเกษมไม่กัดเนี่ยท่านมีสติแล้วท่านไม่สร้างนิเวศนี่ครับเสริมนิดนะว่าเรื่องยุงนี่นะเรื่องยุงพระเจ้าอยู่หัวตอนนี้คงจะเล่าได้ก็เป็นเรื่องที่พระท่านมาเล่าให้ฟังแล้วก็คงจะเป็นมงคลนะคือพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นช่วงนั้นบ้านเมืองวุ่นวาย14ตุลาพระอยู่หัวท่านก็คงได้พระเนี่ยจะช่วยแสดงธรรมะให้ฟังอะไรบ้างให้สบายพระทัย ก็มีวันหนึ่งพระมหาเถระรูปหนึ่งก็ขอเข้าเฝ้า พระองค์ก็รับปรากฏว่าห้องที่รับนิมนต์พระมหาเถระรูปนี้นั้นปรากฏว่ายุงเต็มเลยนะพระเจ้าอยู่หัวก็นั่งพระมหาเถระรูปนั้นก็นั่งแต่พระที่ตามไปสามสี่รูปเนี่ยมาบอกผมเนี่ย บอกโอ้โหยุงชุมจะถามว่าท่านแก้ไงอาตมาเวลาไม่มีใครเห็นก็มันกัดเท้าก็เอาเท้าแตะมันหน่อยนึงบอกมึงไปไอ้กูเจ็บแย่แล้ว แต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านนั่งเฉยประทับเฉยนั่งคุยเฉยแล้วก็พระมหาเถระตรงนี้ก็นั่งเฉยนะคุยกันนะแต่ว่าพระข้างหลังเนี่ย ปิดแล้วปิดอีกนะครับประยุงมันมานะก็แต่นี่ก็หมายความว่าท่านก็คงพระเจ้าอยู่หัวคงจะท่านฝึกเรื่องนี้ท่านมาชินๆนะแล้วก็พระผู้ใหญ่รูปนั้นมหาเถระรูปนั้นก็คงชินนะแต่พระอนุเถระผู้น้อยนี่คงไม่ชินอาจารย์คิดเราเองใช่ไหมฮะคิดเราเองใช่ไหมว่าชินนะแล้วยุงกัดฮะยุงกัดไหมไม่รู้จำเพราะว่าไม่ได้เข้าไปเองบางคนเนี่ยอย่างหลวงพ่อเกษมที่ผมว่าเนี่ยไม่กัดไม่กัดเลยครับเรานั่งคุยกันเนี่ยกัดคนอื่นแต่หลวงพ่อเกษมยุงไม่กัดโดยเฉพาะไอ้คนที่เข้าป่าล่าสัตว์เนี่ยยุงเยอะเข้าใจนะไม่เคยมีนี่เวรนี่กรรมกันมันจะไม่เข้ามาไม่กัดครับเพราะฉะนั้นเองถามอาจารย์ว่าอาจารย์รู้ได้ไงเป็นนั่นแหละพระทลายฝังผมไม่ได้ไปเห็นหรอกใช่คือเราต้องทำเหตุด้วยตัวเราเองอย่าไปสร้างนี่เวรนี่กรรมถ้าคนไหนไปสร้างนี่เวรนี่กรรมฆ่าสัตว์บ่อยๆแล้วเดี๋ยวยุงกัดฆ่ายุงไงยุงก็กัด
เมื่อวานนี้ไปที่อุตรดิตถ์ก็มีคนเข้ามาถามปวดหลังต้องกินยาต้องอะไรเขาถามว่าแล้วเขาทำกรรมอะไรมาพอเขาถามอย่างนี้ปั๊บเราก็เห็นไอ้แอคชั่นของเขาเนี่ยขอโทษคุณมีหน้าที่อะไรต้องไปเปิดปิดหน้าต่างเพราะไอ้ชั้นทำเป็นคนทำความสะอาดแล้วคุณรู้ไหมคุณเป็นเหยียบจิ้งจกโอ้โหบอกจำได้ชัดเลยเห็นไหมนะไปสร้างมีเวรนี่กรรมมันก็เลยต้องสั่งกันเช่นเดียวกันยุงกัดเหมือนกันเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ทุกวันนะสวดมนต์ก่อนนอนแล้วก็พุทโธพุทโธจนหลับไปเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็แผ่เมตตาให้ยุงให้อะไรไปที่เราไปฆ่ากันในที่สุดมันก็ไม่มีเบื้องต้นก็ติดมุ้งลวดนะฮะให้เรียบร้อยนะฮะก่อนนะครับแล้วก็อะไรก็คือยังทำไม่ได้แบบที่อาจารย์ท่านว่านะสภาพจิตมันไม่ถึงเนี่ยก็ติดมุ้งลวดนะแล้วก็มีเสื้ออะไรกันก็กันไปอาจารย์ถ้าติดมุ้งลวดเนี่ยถ้ามีนิเวศนิกรรมมันก็ตอบที่มุ้งลวดนะมันจะเข้ามากัดแล้วมันเปิดเมื่อไหร่มันก็เข้าให้ตอบตรงนั้นไปก่อนวันนั้นผมไปบ้านนึงเขาก็ไอ้มาแป๊ะแป๊ะแป๊ะเนี่ยมาให้นะสักเดี๋ยวเดียวมันรีบออกกลับไปเลยเพราะรู้ว่าเราไม่ฆ่ายุงแล้วยุงก็ไม่กัดเราขอเป็นโทษนะถามต่อนิดนึงนะคะเชิญฮะในกรณีที่เราเห็นยุงมันกัดเราเนี่ยนะคะมันกัดเราแล้วเราก็แผ่เมตตาให้มันบอกไปนะไปจะไปไหนก็ไปเลยอย่ามากัดเราเลยอะไรอย่างเงี้ยจะใช้ได้ไหมคะถามว่าเรามีเมตตาไหมเมตตาคือการให้อภัยเป็นฐานในสิ่งที่ขัดใจยุงมันกัดเราเนี่ยถ้าเราให้อภัยช่างมันเถอะช่างมันเถอะเดี๋ยวก็ใจเราจะไม่ฆ่ายุงคนที่มีเมตตาโทสะจะไม่มีอารมณ์สงบและเย็นพระพรหมทุกองค์มีแล้วคนที่มีเมตตาเข้าถึงธรรมได้ง่ายเนี่ยเราแผ่เมตตาต้องถามว่าเรามีเมตตาไหมถ้าเรายังมีโทสะแสดงว่าเมตตายังไม่มีเจอเสือก็คิดเจองูเห่างูเห่ากัดเข้าใจนะแต่ถ้ามีเมตตาแล้วไม่มีเลยไม่มีเวรต่อกันก็จบที่อาจารย์เล่าเนี่ยอาจารย์พบก็บางคนเนี่ยเมตตามันซ่อนเพราะมันมีอะมันอะไรเงี้ยอาจารย์ผมเล่านิดนึงเขายกของมาแล้วก็บอกว่ามึงหยุดพูดได้แล้วนะเดี๋ยวขอเล่าสุดท้ายนิดนึงนะครับว่าที่ท่านถามว่าถ้าแผ่เมตตาเนี่ยแผ่ดันโอ้ถ้าทำได้จะนี้ก็วิเศษนะจ๊ะนะสำคัญว่ามีไหมทีนี้สำคัญมันจะเป็นเมตตามันจำกัดเลยแล้วว่าซ่อนทำไปทำมาโลกกินพอสมควรแล้วนะก็ไปทุกทีเถอะดิยุงมันกินอิ่มแล้วมันไม่ไปเราก็ไปถูกยุงตายเหมือนกับคนที่ผมเคยเล่าหลายครั้งคนถือศีล5แต่แกอยากกินปูแกก็ไม่กล้าต้มเพราะว่าต้มนี่คือการฆ่าจริงๆแต่แกใช้วิธีอย่างนี้ครับแกต้มกับเอาต้มกระทะน้ำใส่กระทะต้มให้เดือดแล้วไม้พาดปากกระทะแล้วก็ปล่อยให้ปลูเดินแกบอกปลูเลยเราพิสูจน์กันนะว่าใครจะมีบุญถ้ามีบุญก็รอดแต่ถ้าไม่บุญก็เป็นเรื่องของเวรกรรมนะแกก็ปล่อยปลูไปน้ำก็ขึ้นเดือนพุ่งไอ้ปูตัวเล็กๆไปก็ต้มปั๊มต้มตกหมดเลยก็มีจุดตัวหนึ่งก้ามันใหญ่แข็งแรงก็เดินผ่านนะทะลุไปถึงโน่นพ้นแกก็ไปจับปูจนน้ำมาใหม่บอกลูกยาวเปรียบน้องๆ นะเพราะฉะนั้นลูกแข็งแรงของเขาต้องเดินอีกรอบหนึ่งแต่ก็ปล่อยในที่สุดไอ้ปูตัวนี้ไม่รอดรอบที่สองก็รอบแรกก็มึนอยู่แล้วพอรอบที่สองเดินไปเป็นกลางกระทะกัดล่วงตุ๊บแกบอกเป็นเวรกรรมของลูกนะแล้วแกในที่สุดจะกินปูหมดเรียบเลยนะครับนี่คือนี่ก็บอกว่าแกถือศีลห้าไม่ฆ่าสัตว์แต่แกทำด้วยนี่ถือว่าเป็นการฆ่าไหมฆ่าเจตนาเจตนาแต่แกใช้เล่ห์เหลี่ยมนะส่วนไอ้ที่พูดงี้ไม่ได้ว่าท่านนะไม่ได้ว่าเทียนจะเล่าให้ฟังว่าที่อาจารย์ท่านบอกว่าตั้งประเด็นถามว่าเมตตามีจริงหรือเปล่าตรงนี้นั่นก็คือให้เราตรวจสอบตัวเราด้วยปัญญาครับอาจารย์ผมขออนุญาตนิดเดียวอยากให้พิสูจน์เรื่องเมตตาเพราะว่าตอนที่ผมไปบวชเมื่อปี18เนี่ยตอนนั้นยังไม่ศึกพอเลย30วันผมก็ไปวัดท่าสุงที่หลวงพ่อฤาษีท่านอยู่ผ
ผมไปถามปัญหาข้อหนึ่งบอกว่าหลวงพ่อถ้าผมเป็นพระเนี่ยออกธุดงค์องค์เดียวในป่าเนี่ยเจอเสือโคร่งมันกินไหมท่านบอกว่ากินพอวันรุ่งขึ้นท่านมาพูดในเวลาเดิมเนี่ยพูดคุณถ้าคุณมีเมตตาและแผ่เมตตาให้เสือจะไม่กินท่านพูดแค่นี้ถ้ามีนะในที่สุดพอผมสึกออกมาผมก็มาดูเมตตาคือความรักความปรารถนาให้คนอื่นได้ประโยชน์และมีความสุขเมตตาจะเกิดได้ต้องให้อภัยเป็นฐานผมก็ทำจนกระทั่งมันมีเมตตาแล้วมันมีสิ่งพิสูจน์ครับนกสัตว์เดรัจฉานจะเข้าใกล้กันไอ้งูเห่าเนี่ยนะเป็นสุขถ้าเป็นสมัยก่อนตายแล้วเป็นสุขมันไปเลยครับไอ้ตะขาบไอ้ป่องตัวใหญ่ๆเนี่ยนะมันเข้ามาใกล้หมดเลยนกเนื้อเข้ามาใกล้หมดเนี่ยเป็นเรื่องแปลกแม้กระทั่งเสือที่หลวงตามหาบัวเลี้ยงไว้ที่เมืองการเนี่ยพอพระท่านเล่าเรื่องเสือตัวนี้ปั๊บท่านไปปล่อยออกมาเราก็สองสามคนไปยืนก็รูปหัวรูปหลังแล้วก็เราก็พูดกับในใจนะพูดกับเสือเอ้ยเป็นสัตว์เดรัจฉานศัตรูมันจะรักษาเนี่ยรักษาตัวให้ดีผมก็พูดอย่างเงี้ยปรากฏว่ามันมีคนหนึ่งมารถปิกอัพเปิดประตูมันก็จะลงมาคุยกับเสือไอ้ตัวเนี้ยมันเอาหูไปข้างหลังเนี่ยแล้วมันแยกเขี้ยวหดขาไปแล้วครับแสดงว่าคิดไม่ดีกับเสือและเช่นเดียวกันที่แสงกำแพงอาจารย์ผมก็ไปเผาศพโอ้โหหมาพันธุ์ระประมาณมันแยกเที่ยวกันมางี้ผมก็ยืนไม่ได้หวั่นไหวจิตไม่ได้กระเพื่อมเลยไม่มีเวรต่อกันเนาะมันหุบปากแล้วมันเดินถอยหลังที่ผมยังจำได้เดี๋ยวนี้เลยไม่กัดครับเนี่ยถ้าเรามีเมตตาพิสูจน์สิครับจิตจะไม่กระเพื่อมเลยถ้าเรามีนะแต่ถ้าเราไม่มีนี่กลัวแล้วนะพอกลัวปั๊บมันก็ซัดแน่เลยเนี่ยเพราะฉะนั้นต้องระวังนิดเดียวนะจะหมดเวลาผมประสบการณ์ที่อาจารย์ไม่ได้ใช้ด้วยว่ามันเป็นยังไงผมไปอินเดียนะไปเรียนที่อินเดียที่อินเดียเป็นทุ่งนามาไว้ไหนผมเรางูเยอะวันหนึ่งผมก็เดินลัดทุ่งไปเร็วมากนะอาจารย์นะไปก็ไม่ได้คิดเรื่องงูมาลัดทุ่งไปมาเดินเร็วไปตรวจว่าพอเลี้ยวปั๊บเนี่ยเจองูครับงูก็โอ้โหตัวดำเมี่ยมเลยงูเห่าผมตกใจงูผมวิ่งผมถอยหลังวิ่งหนีปรากฏหันไปดูงูตกใจวิ่งหนีผมเหมือนกันอย่างนี้ไม่เรียกเมตตาไม่ต่างคนต่างตกใจนะถ้าตกใจนี่ไม่เรียกเมตตามันต้องนิ่งเลยครับอารมณ์ไม่มีเลยนะเขาก็ได้รับจริงแต่นี่แสดงว่าไม่ใช่ไม่ใช่เกินเวลาแล้วนะอาจารย์เกินครับปิดห้องขออนุญาตมีคำถามสุดท้ายนะสุดท้ายนะฮะเชิญฝากมาจากญาติธรรมนะครับถ้ามีคนมารับเลี้ยงดูเป็นบ้านที่สองมาร่วมเป็นเวลา10กว่าปีตั้งแต่สมัยเรียนดูแลทั้งเราและครอบครัวเราจนตอนนี้เรียนจบมีบ้านมีรถถ้าเราจะรักษาศีล5ให้ครบโดยทิ้งเขาเลยเราจะบาปโทษฐานเนรคุณต้องมาชดใช้โทษเขาหรือไม่คืออย่างนี้ฮะคือความกตัญญูเนี่ยนะคือรู้คุณตอบแทนคุณผู้มีอุปการะคุณกับเรามันเป็นความเจริญครับเนี่ยจะเกิดในสวรรค์ก็เพราะมีความกตัญญูเพราะฉะนั้นในชีวิตและการงานรวมถึงการเรียนทั้งหลายเนี่ยถ้าเรายังเป็นผู้มีความกตัญญูต่อผู้มีอุปการะคุณพ่อแม่หรือใครก็ตามที่เลี้ยงดูเราหรือแม้กระทั่งหน่วยงานที่ให้เราได้ทำงานเนี่ยเขามีคุณต่อเราเราต้องกตัญญูกตเวทีตอบแทนคุณแล้วเช่นเดียวกันแผ่นดินนี้แผ่นดินที่เราเกิดอยู่อย่างสุขสบายเราต้องกตัญญูต่อแผ่นดินแล้วเจริญครับเพราะฉะนั้นไอ้ความกตัญญูเนี่ยเป็นยอดของคุณนะครับแล้วคนเนี้ยเขาคือนี่เขาเป็นคนเลี้ยงเขาเป็นบ้านที่สองก็ต้องตอบแทนตอบแทนแต่ผมก็ว่าอย่างนี้คุณก็ตอบแทนเขาแล้วไงด้วยร่างกายใช่ไหมด้วยความรักที่ผูกพันมาคุณก็ตอบแทนเขาแล้วพอฉะนั้นจากนี้ไปถ้าจะจากเขาก็คุยกับเขาดูก่อนว่าเขายอมไหมถ้าเขาไม่ยอมก็ไม่ยอมถ้าไม่ยอมก็อยู่ต่อไปไม่ใช่ธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยคือเราต้องรู้คุณแล้วต้องตอบแทนคุณกตัญญูรู้คุณตอบแทนกตเวทีเราต้องทำแล้วมันจะเจริญแต่ถ้าเราอย่างที่ถามแล้วเราไม่ทำเราก็ไม่เจริญแบบอะไร
ทีนี้ก็บอกไปนะครับบอกไปยติธรรมจะมีทางออกไหนที่จะรักษาศีลห้าให้ครบได้บ้างครับมีคนละเรื่องเลยศีลห้ามันทำให้สังคมสงบสุขปราศจากโรคอายุยืนยาวแค่นั้นเองแต่ความกตัญญูเนี่ยมันทำให้เจริญมันคนละทางกันเลยครับอย่างบ้านเมืองไทยเนี่ยถ้ามีศีลสงบนะครับการถามนิดเดียวนะอันนี้มันเป็นเรื่องคงไม่ต้องถามหาตัวว่าเป็นใครนะการที่เขาไปบ้านที่สองเนี่ยบ้านที่หนึ่งรู้ไหมยอมรับแล้วหรือยังความจริงเขากับนี่ก็ทยอยก็ถือว่าเป็นสามีภรรยาไปโดยปริยายก็ทางนั้นก็ถือว่าสามีเป็นสามีภรรยาไปแล้วนะส่วนเรื่องอื่นก็ไปว่ากันเอาเองถ้าหากว่าจะถอยออกมาจากนั้นนะก็จะคิดมันเป็นภรรยาแบบไหนแบบถูกกฎหมายไม่ถูกคือมันเป็นปัญหาว่าบ้านที่หนึ่งเขารู้ไหมเขายอมรับไหมจะไปถามว่าเป็นคำตอบของใครให้เขาเล่าละเอียดคงไม่ได้ถ้าถูกกฎหมายแต่ผิดศีลนะครับเขามีพ่อมีแม่เขามีเจ้าของแล้วเราไปเตือนลาบละลวงเลยผิดนะครับผิดต้นงิ้วเลยผิดกันใหญ่เลยคราวนี้นะผิดต้นงิ้วนะครับเลยเอาปีต้นงิ้วเนี่ยใช้กระเทยเนี่ยใช่เลยเนี่ยเอาละเดี๋ยวต้นงิ้วโค่นนะฮะเพราะว่าผิดกันใหญ่เลยนะครับตอนนี้ไปคุยกันเองกันแล้วกันนะไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะตกลงกันเองนะตกลงกันเองถึงว่างๆไปคุยอาจารย์สนองเป็นการส่วนตัวเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการที่ลงละเอียดผมขออภัยแล้วบอกว่าผมพูดตรงต้นงิ้วมีจริงนรกไม่ใช่งิ้วแบบบ้านเราบ้านเรานี่หนามแค่นี้ขวานไปถากหมดแต่งิ้วนรกหนามอย่างนี้แล้วคนปีนต้นงิ้วไม่เคยนุ่งผ้าสักคนทั้งผู้ชายผู้หญิงไม่นุ่งผ้าจะถามว่าสวยไหมน่าเกลียดที่สุดเลยเลือดโซมหมดเลยเนี่ยเป็นเรื่องจริงแปลกนะจ๊ะจะผมฝันไอ้บางคนไอ้ที่มันจะไปปีนต้นงิ้วนะมันเห็นต้นงิ้วเห็นเป็นยอดเจดีย์กระโดดพวกจะไปไหว้ปีนที่ไหนก็ผู้รู้จริงมาบอกกล่าวถ้าไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรเพราะชีวิตเป็นเอกสิทธิ์ของท่านแต่ผลมันเป็นอย่างเงี้ยเหตุอย่างนี้ผลมันต้องเป็นอย่างเงี้ยไม่งั้นก็จะมีต้นงิ้วไว้ทำไมล่ะใช่ไหมนรกไม่ใช่งิ้วเมืองไทยในมนุษย์โลกไม่ใช่ครับอันนี้งิ้วนรกนี่แหละงิ้วเมืองไทยก็น่ากลัวนะโอ้ยไม่น่ากลัวนะตอนนี้งิ้วนรกนี่น่ากลัวกว่านี่ผมก็พูดตรงๆแล้วก็ขออภัยทุกท่านทำให้สบายใจนะส่วนท่านจะไปทำยังไงต่อไปก็สุดแท้แต่จะหาความสุขก็ไม่ยากทำเหตุให้ตรงแค่นั้นเองก็บอกเหตุแล้วว่าจะทำยังไงนะครับก็หมดเวลาแล้วจันนะไปรับวัชระหมดแล้วหมดแล้วนะครับตอนนี้หนูน้อยนี่มีคำถามไหมนะกับลำดับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะได้กราบขอเข้ามาท่านอาจารย์ทั้งสองท่านด้วยกันนะครับที่อาจจะได้ผิดพลาดล่วงเกินทั้งที่ตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีนะครับก็กราบขอเข้ามาท่านอาจารย์บรรจบปัญญุจิกับท่านอาจารย์ดร.สนองวรวุฒิครับกราบขอเข้ามาท่านอาจารย์ทั้งสองท่านไม่มีโทษนะครับและได้บุญด้วยกุศลที่ผมบำเพ็ญเพียรมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอทุกคนที่มีส่วนร่วมได้ยินได้ฟังในที่แห่งนี้จงบรรลุดวงปัญญาเห็นถูกเข้าถึงดวงตาเห็นธรรมนำพาชีวิตไปสู่ความพ้นทุกข์ในอนาคตอันใกล้จงทุกท่านทุกคนเถิดอาจารย์คำว่าสาธุคำเดียวเนี่ยสวรรค์ดาวดึงนะครับเนี่ยคำว่าสาธุดวงอันเดียวเนี่ยดาวดึงนะครับมันจะยากแค่ไหนอะขับรถมาเห็นคนเขาใส่บาตรแล้วก็สาธุออกมาแล้วเนี่ยไอ้คนข้างๆมันจะว่าเราเพี้ยนประจังมันจะเป็นการเพี้ยนดีเข้าใจนะครับขอเรียนเชิญคุณนงนุชและคุณสุดอาจารย์สุรภานะครับเป็นตัวแทนญาติธรรมเพื่อมอบพยธรรมเพื่อบูชาธรรมครับผมเชิญครับเดี๋ยวพวกเราเตรียมสาธุกันอีกครั้งนะครับเจริญเจริญสาธุ